รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอมีเด็กลูกนี่ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับลูกคนแรกก็ตายลูกคนที่สองก็ตายเหลือเราแค่สองคนนะพี่เนาะพี่ตายแล้วพี่ซึมเศร้ามาตั้งหลายปีจนได้มาเจอแฟนใหม่เป็นคนลำปางทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักดีจริงๆแฟนคนนี้มีอะไรก็ถามมาตลอดก็อยู่ด้วยกันเหมือนจะดีแต่ว่ามันติดปัญหาอะไรคะเขาไม่เป็นผู้นำเหรอคะแต่ให้เราเป็นคนนำตลอดใช่เรานำไม่ได้คิดการใหญ่ไม่ได้คิดการใหญ่ไปชลบุรีมีแฟนคนที่3เป็นใครคะคนที่3เจ้าของร้านข้าวต้มค่ะนี่โตลุงซะแล้วตั้งแต่เลิกกับแฟนมาทำงานที่ชลบุรีก็ได้มาเจอกับพี่เจ้าของร้านข้าวต้มนี่แหละแล้วเป็นไงข้าวต้มพี่อร่อยไหมจ๊ะนี่ตาบวมขยับเลยบอกว่าเราไม่เป็นไรเขาเปลี่ยนโทรศัพท์ของเขาให้เสร็จป้าเมื่อไงพอเขาเปลี่ยนโทรศัพท์ให้เราโอ้ยิ่งรู้สึกดีไปใหญ่เลยก็ยอมเขาก็สมยอมกันคืนนั้นเลยค่ะคืนนั้นคืนที่วันโทรศัพท์โทรศัพท์เสียนะคืนนั้นเลยเหรอค่ะโทรศัพท์เปลี่ยนชีวิตใช่เดี๋ยวพี่ป๋องยืมโทรศัพท์ป้าใส่พื้นหน่อยทำไมฮะโทรศัพท์เจนอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวมาไปที่อื่นจะปาแล้วตรงคืนนั้นคือมันเป็นความรักมั้ยหรือมันแค่ก็มีใจกันอยู่แล้วค่ะก็อยู่ด้วยกันมาตลอดค่ะก็อยู่ด้วยกันมามีลูกมั้ยไม่มีลูกไม่มีนะเขาดีอยู่กี่ปีฮะกว่าเขาจะเปลี่ยนก็6-7ปีได้แต่พี่นนท์อยู่กับเขาเนี่ยคือเขาเป็นคนฉลาดเขามีโครงการสมมติว่าคืออย่างคุณมีที่10ไร่20ไร่แล้วแฟนของพี่อ่ะไปเช่าที่ของคุณแล้วจัดล็อกให้เขาไปเช่าต่ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อทำตลาดค่ะค่ะค่ะนั่นแหละทำตลาดนะแล้วก็ไปอยู่กับเขาเพราะเราหวังความสุขสบายดูนะมีอนาคตค่ะค่ะค่ะแต่ว่าเขาดันติดการพนันค่ะเขาเล่นอะไรคะไพ่ตองอะค่ะไพ่ที่สองใบไพ่ตองแบบเรียวๆอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่ยาวๆไพ่ตองที่คนแก่เล่นคนแก่เล่นแบบเป็นเรียวๆอย่างเงี้ยเล่นแต่พวกเราสองใบอะใช่ค่ะเขาเล่นกี่ใบไม่รู้เล่น3ใบแบบไม่รู้มิดพี่แก้มรู้เยอะจังเลยอะรู้เป็นเจ้าไม่ใช่ดู YouTube มาไปติดไพ่ตองเสร็จแล้วติดขนาดไหนติดหนักขนาดไหนคะติดแบบชนิดที่ว่าไม่เข้าบ้านตอนแรกเขาว่าสัญญาว่าจะไม่เล่นแล้วครั้งหนึ่งที่พี่นวลเข้าไปตามไปเห็นก็แบบไหนเราจะไม่เล่นอะไรเงี้ยเขาก็เลยจับซ้อมอันนั้นครั้งแรกเลยไหมซ้อมครั้งแรกไหมบ่อยแล้วค่ะบ่อยแล้วด้วยที่โดนตีเนี่ยโดนมันตั้งแต่อยู่ด้วยกันสักปีกว่าโอ้แล้วทำไมถึงทนอ่ะแล้วทนอยู่เพื่ออะไรเพื่ออะไรอ่ะกลัวลำบากไงเหรอเขาเริ่มตีเรื่องอะไรอ่ะก็เวลาเราพูดจะกิดที่ว่าเขาไปเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาไม่ถูกใจพอด่าหลอกค่ะแต่ก็ทนค่ะทนจุด10ปีเลยเหรอค่ะแล้วทำไมถึงตัดสินใจเลิกก็ไม่ได้เลิกเขาหนีออกไปเองค่ะเขาไปเองเขาไปเป็นหนี้หมวกกันน็อกเขาไปกู้มา60,000 60,000ดอกร้อยละยี่วันละ1,200วันละเหรอค่ะต่อวันค่ะวันละ1,200ต่อวันใช่เพราะวันที่ต่อเดือนแล้วไหนที่เราไปกู้มาหมุนเวียนแต่ละวันอีกคือพัวพันไปหมดอันนี้ค่ะแล้วมากกว่านี้เนี่ยที่เขาไปเนี่ยช่วงนั้นเขาหวังจะได้ที่ว่าเขาไปขายโครงการได้ไงคะคือจะเดือนกรกฎาคมแล้วเขาจะได้ไปขายโครงการของเขาเขาจะได้เงินอยู่ประมาณร่วมล้านวันนั้นก็มีปัญหากันเนี้ยเขาก็เลยออกไปแล้วก็หนี้สินที่เราไปกู้ไปยืมมาแล้วเขามีเรื่องผู้หญิงด้วยไหมคะก็น่าจะมีนะคะบางครั้งเขาบอกว่าไม่ใช่แต่เขาก็พามาอยู่บ่อยๆพามาบ้านเลยเหรอเขามาที่ร้านอะค่ะส่วนมากจะเป็นเมียเก่าเขาก็เมียเยอะค่ะก็เมียเป็นสิบแล้วตอนหลังเขาก็เลยไปเลยค่ะแล้วทิ้งไว้ค่ะแต่เขาทิ้งบ้านใช่ไหมไม่ใช่เหรอร้านค่ะเขาทิ้งร้านไปให้ร้านข้าวต้มเหรอคะค่ะร้านข้าวต้มค่ะอ๋อคือบริหารเองใช้หนี้ด้วยค่ะแต่นี่นอกระบบที่ไปกู้หมวกกันน็อกเราเป็นคนไปหรือเขาเป็นคนไปเขาเนี่ยแหละค่ะพี่นวลก็ไปค้ำประกันให้เขาไปด้วยกันไปด้วยกันก็ไปด้วยกันก็หนักก็ไปด้วยกันเขาหนีไปแล้วเราก็ซวย
สองคนค้ำกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยู่ตรงร้านเราก็รับไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วตอนที่เขายืมมาเขาเอาไปเล่นการพนันหรือว่าเอาไปทำอะไรก็ไปเล่นการพนันค่ะแล้วทำไมเราถึงไปยอมเซ็นให้เขาตอนแรกพี่นวลก็คิดว่าเดี๋ยวเขาได้เงินจากโครงการของเขาเดี๋ยวเขาก็กลับมาเคลียร์ให้เพราะเขาเคยให้พี่นวลอยู่พอขายโครงการได้เขาก็มาให้พี่นวลบางครั้งก็แสนนึงเราก็หมุนเวียนในร้านบางครั้งก็เขาได้มาเขาก็มาให้สามหมื่นห้าหมื่นแล้วเขาก็ช่วยส่งลูกเขาก็ช่วยส่งตอนนี้เปิดร้านชื่ออะไรครับตอนนี้พี่นวลเซ็งแล้วค่ะเรียบร้อยเซ็งไปแล้วค่ะเซ็งเมื่อปี57ค่ะแต่ถ้าใครท่านผู้ชมอยากจะตามไปที่ร้านที่เซ็งแล้วมีที่อยู่ไหมฮะไปทำไมก็อยากไปไม่มาเซ็งไปเขาไปทำอะไรต่อร้านข้าวต้มอร่อยที่สุดในประเทศไทยสุดยอดร้านเดอะช็อคข้าวต้มผีครับเยี่ยมไปปรึกษางานได้เพราะร้านจะเงียบมากคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์นี้ต้องใช้ไว้ตลอดเดอะช็อคต้องใช้เอาไว้ไม่มีคำว่าเดอะก็ได้ยังได้แต่คำว่าช็อคยังอยู่เพราะว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ร้านเขาตอนเช็คบินครับว่าทำไมฮะกินไม่กี่อย่างเปิดบินมาช็อคโรงแตก250ซุปเปอร์ตีนไก่85น้ำแข็งเปล่า 1,800 ช็อคแพงน้ำแข็งไงใช้น้ำแข็งจากภูเขาไฟฟูจิการมาใหม่แล้วตกลงเป็นหนี้เท่าไหร่ฮะก็ร่วม 200,000 ค่ะตอนนี้นะค่ะแล้วตอนนี้ทำอะไรอะคะทำอะไรอยู่ตอนนี้พี่นนท์ขายกล้วยทอดค่ะอยู่เชียงใหม่แล้วทำไมถึงเซ็งร้านข้าวต้มไปล่ะคะพี่ไม่ไหวอะค่ะเราไปอยู่เชียงใหม่แล้วนี่เขาตามเราที่ไหนอะยังหนีก่อนค่ะอ๋อหนีก่อนยังหนีเออพี่หนอนพี่ตั้งหลักขาตั้งไกลอย่างเงี้ยมันจะตามไหมพี่คือถ้าเราไปเป็นหนี้ที่ชลบุรีแล้วเราไปอยู่เชียงใหม่แต่ตอนนี้ลูกสาวอยู่ที่ชลบุรีห่วงกลัวว่าเจ้าหนี้เราจะไปเจอพบเจอกับลูกเพราะลูกทำงานอยู่ที่ชลบุรีค่ะคือหนีมาตั้งหลักไม่ได้หนีเลยค่ะใช่ค่ะสองแสนมีเมื่อไหร่ก็ไม่ใช้เขาค่ะครับผมรายได้ต่อวันเป็นยังไงครับพ่อขายได้ค่ะพ่อพี่นวลขายอยู่หลังราชพัฒน์เชียงใหม่วันหนึ่งก็พันกว่าแล้วพี่นวลลงทุนไปก็700-800เหลือประมาณวันหนึ่ง500-600แต่เช่าที่เดือนละ 6,000 แล้วมีชื่อร้านไหมฮะว่ากล้วยทอดอะไรครับไม่มีค่ะเอางี้เดี๋ยวพี่กลับไปขายนะแล้วเดี๋ยวผมโปรโมทให้พี่เลยพี่เสียเวลาไปทำป้ายอย่างเดียวชื่อร้านกล้วยทอดกระรอกแท้เอาได้เลยคือกระรอกยังต้องกินอ่ะผมไม่กินได้ไงตามเลยกล้วยทอดกระรอกแท้ตกลงนี่สองแสนครับสองแสนบาทกินเลยกราบดูพี่ไปบ้างก่อนมาเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับความเจ็บทำให้เราเฉยชาถ้านาฬิกาต้องขาดซีโอครับมีเด็กลูกหนี้ช่วงที่สองพายบังก่อนมาพายบังครับเดี๋ยวฟังเหตุผลจากกรรมการกันค่ะว่าเพราะอะไรถึงให้ผ่านคุณอาพิษณุค่ะนั่งคิดอยู่ว่าแม่เสียเมื่ออายุ6ขวบแล้วชีวิตลำบากมาตลอด46ปีเลยนะฮะช่วงเวลา46ปีเนี่ยมีช่วงสั้นๆช่วงเดียวที่พอจะมีความสุขแต่ว่าลูก2คนกับสามีนั้นช่วงนี้ที่เสียสุขสั้นๆแล้วก็ที่เหลือก็เป็นความชอกช้ำมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะทำงานแต่โอกาสไม่มีเลยสิ่งที่ผมให้คราวนี้ก็คือให้กำลังใจครับนี่ครับแกมค่ะก็ช่างใจเยอะอยู่ถามว่าไม่ให้ได้ไหมไม่ให้ก็ได้ถ้าไม่ให้ก็คือไม่ให้ตรงเหตุตรงปลายตรงปลายเนี่ยคือคุณนวลก็ไม่ได้ต่างกับลูกหนี้คนที่สองเพราะคนที่สองเนี่ยก็คือสามีเอาเงินไปเสพยาแต่ว่าของคุณนวลก็คือสามีเอาเงินไปเล่นการพนันแต่ว่าพอมองย้อนกลับไปอย่างที่พี่นุ๊กพูดใช่เลยว่าเด็กอายุ6ขวบแล้วเสียแม่แล้วดูแลน้องจนถึงอายุ16 10ปีเต็มๆที่ต้องอยู่ในบ้านซึ่งมันมีแม่เลี้ยงเราเข้าใจเพราะเราเคยอยู่ในบ้านที่มีแม่เลี้ยงถึงแม่เลี้ยงจะไม่มีลูกแต่ว่าแม่เลี้ยงที่ไม่มีลูกเนี่ยก็พอๆกันกับแม่เลี้ยงที่มีลูกเพราะแม่เลี้ยงที่เขามีลูกเขาก็จะรักลูกของเขามากกว่าลูกติดส่วนแม่เลี้ยงที่ไม่มีลูกเขาไม่เคยมีความรักลูกเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะรักลูกของสามีเนี่ยยังไงเคยอยู่ในภาวะ
คุณนวลมาก่อนแล้วเคยต้องดูน้องเหมือนคุณนวลมาก่อนแล้วเรารู้สึกว่าเราเด็กเกินกว่าที่จะดูน้องเนี่ยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้มันเหมือนกับว่าเราถูกพรากช่วงเวลาที่มันมีความสุขของเราไปคือเด็ก 14-15 เนี่ยเขาโลกเขาสดใสแต่โลกของเด็ก 14-15 ที่บ้านแตกแล้วเราต้องอยู่กับแม่เลี้ยงแล้วเราต้องเลี้ยงน้องที่เล็กกว่ามันโคตรกดดันรู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่คุณนวลแสวงหามาทั้งชีวิตคือครอบครัวที่ดีครอบครัวที่มั่นคงครอบครัวที่อบอุ่นแต่มันไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่ผิดนะคะมันได้แค่นี้มันก็คือได้แค่นี้ที่ห่วงอยู่ตอนนี้ก็คือว่าหนี้ 200,000 ซึ่งมันเป็นหนี้นอกระบบอ่ะมันเคลียร์ค่อนข้างยากแล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าหนี้อ่ะไปอย่างนี้แล้วมันจะยังไงต่ออะไรต่อก็ตั้งใจดีๆก็แล้วกันแล้วก็บริหารจัดการถ้าเจ้าหนี้ฟังอยู่ก็ขอให้รู้ว่าเราไปเอาเงินเขามาจริงแล้วเราตั้งใจจะคืนเขาจริงแต่ว่าตอนนี้เราขอเวลาตั้งหลักหน่อยก็ขอความเห็นใจก็คิดว่าเจ้านี่น่าจะเห็นใจแล้วเราทำงานเต็มที่เอาเงินไปคืนเขาเพราะนั่นคือเงินที่เขาช่วยเหลือเราเหมือนกันแล้วมันก็เป็นเงินของเขาเหมือนกันนะคะตั้งใจสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะพี่นวลก็คิดมาอย่างนี้ค่ะคิดวันคุณนั่นนี่แหละว่าอยากมาบอกในรายการนี้ถ้าสมมติว่าเขาดูอยู่ค่ะเจ้านี่ของพี่นวลเนาะพี่นวลมุ่งหวังอยู่อย่าถ้าเจอลูกของพี่นวลก็อย่าไปทำร้ายเขาพอเราจะคืนนะเราจะคืนเราตั้งใจจะคืนจริงๆนะคะขอบคุณค่ะพี่จิ๊กค่ะสำหรับพี่อะค่ะอยากจะบอกกับคุณนวลจริงๆเลยนะคะว่าคนเราอะมันเลือกเกิดไม่ได้จริงๆนะถ้าเลือกเกิดได้ชี้นิ้วได้คนก็ไม่อยากที่จะมาลำบากทุกคนก็อยากสบายแต่ในกรณีของคุณนวลเนี่ยลำบากจริงๆเพราะตั้งแต่อายุ6ขวบเลี้ยงน้องมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจออีกปัญหานี่10กว่าคนเนี่ยมันทุกข์มากนะชีวิตไม่มีความสุขเลยเพราะหน้านี่ก็บอกถึงความทุกข์มากไม่มีวันไหนเลยมั้งที่จะมีความสุขจนแม้กระทั่งเลือกคู่ก็ไปเจอแจ็คพอตเอาผู้ชายที่แบบโอ้โหแต่พี่ยังติดใจอยู่ข้อนึงนะสามีคนที่2เนี่ยเป็นคนดีนะเป็นคนดีที่เวลามีอะไรปรึกษาคุณนวลตลอดว่าจะทำไอ้นู่นไหมไอ้นี่ไหมปรึกษาจนคุณนวลรำคาญและหนีไปเลยทำไมถึงไม่คิดจะอยู่กับคนนี้คนนี้เนี่ยเขาดีเขาไม่ได้ติดกันพนันทำแต่งานที่คุณนวลเล่าเมื่อกี้นี่ไงแต่ทำไมถึงหนีเขาไปแต่พี่นวลคิดว่าคงเป็นเวรกรรมมั้งคะอ๋อก็ใจตัวเองว่าเป็นเวรกรรมนี่แน่คิดใช่ไหมคะว่าถ้าอยู่กับคนที่สองชีวิตเราก็จะไม่เกิดคนที่สามมันก็จะหยุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วลูกก็จะไม่เป็นกำพร้านี่นะก็พี่ถึงเมื่อกี้มันคิดติดใจอยู่ว่าทำไมไม่หยุดแค่คนที่สองเราลำคาญเขาสักนิดนึงแต่ว่าเขาเป็นคนดีกับเราให้เกียรติเรานะที่เขามาปรึกษาอะไรเราเขาเรียกว่าเกียรติให้เกียรติเราถ้าเขาทำอะไรไปไม่ปรึกษาเราสิอันนี้มันน่าโมโหแต่อันนี้ทำไมถึงไม่อยู่กับคนนี้พี่ถึงเชื่อเรื่องเวรกรรมมันมีจริงนะฉะนั้นแล้วนะอย่าเสียใจกับชีวิตเดินก้าวหน้าต่อไปในสิ่งที่เราทำคนเรามันไม่มีวันทุกวันไปหรอกวันหนึ่งมันต้องเจอฟ้าที่สว่างขึ้นมาวันหนึ่งนะคะพี่ขออวยพรให้คุณนวลเนี่ยเจอฟ้าที่สว่างสักวันหนึ่งขอบคุณค่ะผมไม่ให้ผ่านเนี่ยตอนที่ฟังเรื่องแล้วก็ดู VTR แล้วครับตั้งแต่ที่ว่าตอน6ขวบต้องมาเลี้ยงลูกของแม่เลี้ยงตั้ง10กว่าคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาฟังแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสูญเสียลูกคนที่1แล้วคนที่2ที่เป็นไข้เลือดออกผมก็เลยเข้าใจเพราะผมเองก็เคยเสียลูกแบบนี้เหมือนกันนะครับผมเข้าใจแล้วก็ให้ผ่านเนี่ยตอนนั้นไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ให้กำลังใจแล้วขอให้กล้วยทอดนะฮะกล้วยทอดกระรอกแท้นะที่พี่แจ๊ตั้งให้เนี่ยขอให้คนชาวเชียงใหม่ที่อยู่หลังมอราชภัฏเนาะไปกินเยอะๆนะฮะกินกล้วยของพี่นวลเยอะๆอุดหนุนเยอะขอให้ร่ำรวยมีตังค์ไปใช้นี่ก็แล้วกันครับสาธุค่ะขอบคุณค่ะกล้วยทอดกระรอกแท้น่าจะขายดีแน่นอนครับผมชีวิตของคุณนวลเหมือนซินเดอเรลล่าแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้เจอเจ้าชายแต่เขาเจอเรื่องร้ายๆมาตั้งแต่เด็กๆเลยมันเหมือนกับเขาต้องสู้กับตัวเองตั้งแต่อายุ6ขวบเลี้ยงน้องเหมือนที่พี่ป๋องบอกซึ่งเด็ก6ขวบถามว่าเลี้ยงน้องเนี่ยมันถ้าเรามองกลับไปแล้วอะถ้าเป็นผมเป็นพี่ชาวก็เลี้ยงไม่ได้นะก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างให้กับน้องหรือว่าต้องช่วยเหลือน้องยังไงขนาดตัวเองเนี่ยยังอาจจะช่วงเวลานั้นอาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่รอดเลยแต่นี่คุณนวลจะต้องไปเลี้ยงน้องอีก2คนด้วยถือว่าเป็นผู้หญิงที่แก่งมากแล้วก็เจอเรื่องร้ายๆมาตลอดไม่ว่าชีวิตเรามันเหมือนกับจะดีแล้วล่ะพอไปเจอแฟนก็มาเสียอีกแล้วก็ลูกก็มาเสียอีกถ้าเป็นคนที่คิดมากผัวตายลูกตายเพี้ยนได้นะฮะคิดมากอยู่กับตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าคิดว่าเป็นความผิดของตัวเองถ้าไม่มีกำลังใจหรือว่าไม่มีแรงที่จะคิดบวกเนี่ยไม่สามารถที่จะลุกก้าวขึ้นมายืนต่อแล้วก็สู้ชีวิตต่อไปได้แต่คุณนวลจันทร์สามารถทำได้ผม
ทึ่งในข้อนี้นะครับแล้วก็อย่างที่พี่จิ๊กบอกว่าแฟนคนที่สองไม่น่าเลิกเสียดายคนนั้นน่าจะจบกับคนนั้นแต่มันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยความคิดตอนนั้นมันอาจจะมีเรื่องราวที่เราคิดว่ามันน่าจะได้ดีกว่านี้มันน่าจะไปได้กว่านี้เพราะเราเจอเรื่องร้ายๆมาเยอะแล้วอาจจะเป็นช่วงเวลานั้นที่เราคิดแบบนั้นไปมันก็เลยต้องคาดกันไปเหมือนกับที่คุณนนท์จันทร์บอกว่าเป็นเวรกรรมก็อาจจะทําบุญมาร่วมกันแค่นั้นแต่สุดท้ายก็มาเจอคนที่3ที่เปิดร้านข้าวต้มเค้าก็ยังดูแลธุรกงธุรกิจเค้าก็ยังโอนให้แต่เค้าก็ยังมีข้อเสียในเรื่องการพนันอันนี้เป็นสิ่งที่มันเลวร้ายที่สุดในชีวิตคู่ไม่ว่ามีเงินขนาดไหนถ้าติดการพนันก็คือจบเป็นหนี้เป็นสินหมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่ผมให้คุณนวลจันทร์ผ่านเนี่ยเพราะเห็นกับผู้หญิงคนนึงที่สู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กและสุดท้ายผู้หญิงหลายๆคนที่อยากแต่งงานอยากมีครอบครัวท้ายที่สุดแล้วในชีวิตเค้าคืออะไรความสุขสบายความมั่นคงครอบครัวมีความรักที่อบอุ่น3อย่างที่ผู้หญิงเค้าอยากมีแต่คุณนวลจันทร์เนี่ยความมั่นคงอาจจะไม่ได้เจอครอบครัวที่อบอุ่นไม่ได้เจอสักเท่าไหร่ความสุขสบายก็ยังไม่สุขสบายเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังลำบากอยู่เป็นหนี้ก็เป็นเพราะฉะนั้นแล้วที่ให้ผ่านเพราะเห็นใจจริงๆเพราะว่าคุณนวลจันทร์สู้มาตั้งแต่เด็กขอให้มีกำลังใจที่ดีสู้ต่อไปวันนี้เข้ารอบก็ขอให้โชคดีละกันนะครับความเจ็บทำให้เราเฉยชาถ้านาฬิกาต้องคาซิโอครับว้าวสุดยอดสรุปก็เข้ารอบนะครับวันนี้ลูกนี่เข้ารอบ3คนด้วยกันเดี๋ยวพบกันในรอบลุ้นรางวัลเลยกลับเข้าสู่ช่วงลุ้นรางวัลกับเครื่องดื่มโค้กช่วงนี้เราจะมาแข่งกันปาลูกดอกนะครับใครได้แต้มมากที่สุดเข้าไปล้างหนี้ซึ่งรอบที่ผ่านมานะคุณนวลจันทร์ได้5ผ่านคนเดียวก็ได้40แต้มนะครับของเรา2คนก็ดิบล้นๆเลยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะตามที่นะครับแต้มมาเยอะพร้อมแล้วป้า23พร้อมแล้วป้า30พร้อมแล้วป้า65คุณพวงทองได้23คุณทองหลัง30คุณนนจันทร์65บวก40เป็น105เข้ารอบนะครับสำหรับผู้ที่ตกรอบไม่เป็นไรนะครับน้อมจิตชุดนักเรียนนะครับก็ขอมอบชุดนักเรียนให้กับผู้ที่ตกรอบคนละ2ชุดไปให้ลูกหลานใส่กันนะครับเอาไปเลยไม่30,000ไม่ใช่ปลาไม่น่าถามปลาก็ได้ปลาสิครับปลาปลาจำที่ครับยอดเงินยอดรอบนี้นะครับถ้าปลาเข้าไปโดนขึ้นหมายโคกรับไป 100,000 บาทพร้อมแล้วป้า 30,000 บาทและคุณนวลจันทร์รับเงินไปล้างหนี้ 30,000 บาทใครนะฮะอยากออกรายการทีเด็ดลุงนี่ง่ายๆครับเพียงคุณส่งเรื่องราวการเป็นหนี้ของคุณเข้ามาได้เลยแต่เท่ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลังกรุงเทพ10310ค่ะหรือว่าทาง Facebook ของรายการทีเด็ดลุงนี่ค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางไทยทีวีสีช่อง3กับรายการทีเด็ดลุงนี่